มาเอาพี่อันจาไปจากประเด็นล่าสุดที่แบบว่าเป็นกระแสมากๆเลยก็พี่คิดว่านี่เป็นการถ้าสำหรับพี่นะพี่อย่างคิดว่าก็น่าจะเป็นการโดนทัวร์ลงครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่หรอกเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการมานานนะครับจะถามในมุมไหนดีครับถามว่ายังไงดีส่วนตัวพี่อาจจะอยากมีอะไรชี้แจงก่อนไหมคะจริงๆก็ดีแล้วนะที่มันเงียบไปแต่ก็รู้สึกว่าพี่อันคิดว่าไม่น่ามีเรื่องอะไรในโลกที่เราควรเลี่ยงที่จะพูดกันเข้าใจป่ะเพราะพี่คิดว่าทุกเรื่องมันน่าจะคุยกันแล้วจบได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาถามว่าคุยได้ไหมพี่บอกว่าคุยได้ดิก็ถ้ามันไม่มีอะไรก็คือมันไม่มีอะไรสำหรับพี่อันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ดีไม่ว่าจะของใครแล้วก็ตัวพี่อันไม่มีปัญหาพี่อันมั่นใจว่าตัวน้องเลยตัวศิลปินเลยไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นดึงเขาออกไปวางไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าคุณรักเขาคุณไม่เขาไม่อยู่ในสมการนะครับตัวเจ้าภาพที่จัดงานไม่มีปัญหาตัวลูกค้าไม่มีปัญหาพี่อันก็ไม่มีปัญหาซึ่งพี่ไม่ได้จะบอกว่าเพราะคุณคือปัญหานะแต่ว่าพี่อันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีปัญหาซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดถึงมันในแง่มุมไหนดีแต่พี่อันก็จะออกมายืนยันว่าพี่อันไม่ได้คิดว่าในทั้งหมดมีใครมีเจตนาไม่ดีเลยก็คือก็ยืนยันนั่นแหละว่ามันคือเจตนาที่เราทำด้วยความเป็นเจตนาถ้าพี่อันคิดว่า2ประเด็นหลักคือ1เขาบอกว่าพี่อันไม่เรียกชื่อทำไมเรียกผู้ชายคนนั้นหลังจากถ้าหลักๆคือคลิปนั้นนะที่มีคนส่งมาให้พี่อันเยอะพอสมควรหลังจากจบจากคลิปนั้นแล้วอันแรกที่เกือบอันแรกที่แบบตอบคือคุณอยู่ในงานหรือเปล่าพี่ไม่ได้ถามเพราะว่ากวนนะแต่หลังจากจบในงานซึ่งพี่อันไม่แน่ใจว่าน้องๆตรงนี้มีอยู่มากน้อยแค่ไหนหลังจากจบตรงส่วนที่เขาตัดมาสิ่งที่พี่อันทำคือพี่อันเชิญผู้บริหารขึ้นกล่าวเปิดงานหลังจากจบจากกล่าวเปิดงานศิลปินทั้งหมดขึ้นบนเวทีพี่อันพูดชื่อนามสกุลและสปอนเซอร์ครบทุกคนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าทำไมไม่เรียกชื่อหลังจากนั้นก็เรียกไงแต่เขาไม่ตัดตรงที่เรียกมาเข้าใจป่ะแล้วถ้าบอกว่าแล้วทำไมไม่จริงๆอยากจะบอกว่าในงานตอนขึ้นไปอ่ะบรีฟของเราคือทักใครก็ได้แค่3คนจากดาราทั้งหมดทักใครก็ได้อย่าทักเยอะนะพี่อ่านเดียวงานยาวต้องกระชับเชิญเข้าผู้บริหารนะเขาบอกอ๋อโอเคทักใครดีเขาก็จดชื่อมาพี่มีชื่อทุกคนหมดอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับซึ่งในโลกยุคนี้ทุกวันนี้เราไม่ได้แปลกใจนะถ้าเราจะไม่รู้จักกันถูกป่ะแต่เจตนาคือเราตั้งใจจะรู้จักกันหรือเปล่าพี่มีเจตนาที่จะตั้งใจรู้จักกันอย่างเช่นคนนี้พี่ไม่รู้จักเขียนชื่อซิพี่อ่านยังเดินเข้าไปถามแฟนคลับเลยว่าอ่านออกเสียงซิให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าคนนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเช่นสมมตินามสกุลพี่คุณพลินตกลงคุณณพลินหรือคุณพลินเอาชัวร์น้องบอกหน่อยได้ไหมถ้าเขาเป็นคนรักเขาก็บอกพี่แล้วพี่เขียนไปคำอ่านหมดเลยครบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพี่นี่ไม่ได้มาแก้ตัวนะแต่อธิบายเพราะนานๆทีจะอธิบายสักทีหนึ่งที่ผ่านมาเขาบอกไม่พูดถึงดีกว่าเขาบอกว่าทำไมอีโก้จังเลยไม่ขอโทษขอโทษไม่ได้พูดยากเลยก็พูดตรงนี้อีกทีก็ได้ว่าขอโทษแต่คำถามคือขอโทษอะไรถ้าขอโทษว่าทำไมไม่เอ่ยชื่อหลังจากนั้นเอ่ยไงเราจะขอโทษในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมันทำไม่ได้ก็ได้ป่ะแกทำไมไม่ขอโทษที่หยิบไปกินก็ถ้าเราไม่ได้หยิบไปกินเราจะให้ขอโทษว่าอะไรแต่พูดว่าขอโทษไม่ได้ยากนะครับแต่หลังจากคลิปนั้นน่ะมันต้องมีคลิปมาต่อสิพี่ก็จะถามว่าคนที่ลงคลิปนั้นทำไมถึงลงคลิปนั้นแล้วไม่ลงต่อตอนที่พูดชื่อนามสกุลหลักแล้วบอกด้วยนะว่าจากแบรนด์อะไรใช่ไหมแล้วบอกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงบอกว่าทำไมเรียกผู้ชายคนนั้นเรียกผู้ชายคนนั้นพี่ไม่เห็นรู้สึกว่ามีอะไรแปลกอ่ะนี่จากสื่อนี้นี่จากสื่อนี้แหมแล้วจากน้องผู้ชายคนนั้นที่เข้าใจป่ะแต่พี่ไม่ได้พูดเพราะพี่ไม่รู้จักนะมันเป็นแค่วิธีและลีลาเข้าใจป่ะแบบอ่ะแล้วสำหรับคุณผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงที่นั่งอยู่ทางด้านหน้านี้ล่ะครับคุณเป็นยังไงบ้างนี่มันคือแซวซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคริสติน่าอากิล่าหรืออาจจะเป็นใหม่เชลิโกลัสซึ่งพี่สนิทมากก็ได้นะแต่มันแค่เป็นวิธีในการเพราะเดี๋ยวเราก็แนะนำกันต่อมันคือแค่นั้นเองและมีอีกอย่างน้อย20หรือ30คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพี่อ่านไม่แม้แต่ทักไม่โดนด่าตายเลยเหรอทัวร์ลงว่าทำไมเลือกทัก3ไม่ทัก27เข้าใจป่ะคือพี่อ่านก็ไม่เข้าใจว่าดราม่ามันเกิดจากอะไรนะครับหรือว่าเจตนาในการขับเคลื่อนมันเกิดจากอะไรนะครับแต่พี่อ่านมายืนยันตรงนี้ก็แล้วกันว่าเจตนาไม่ดีพี่คิดว่าไม่มีเลยในตรงนั้นนะครับ
แล้วไอ้ที่พี่อ่านออกมาพูดแล้วมันอาจจะเกิดเป็นกระแสที่กลายเป็นว่ารักเกินรักมักทำลายก็ไม่ได้ด่าใครทั้งสิ้นก็แล้วกันแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมพี่พูดกลางๆแม้แต่กับตัวพี่ด้วยก็เหมือนกันลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเข้าใจป่ะคนที่มาพูดจาอะไรที่เราอาจจะไม่เข้าหูหรือลูกเราทำบางอย่างที่จริงๆมันอาจจะผิดเราก็ต้องไม่เผลอเข้าข้างเรายืนข้างๆได้แต่เราต้องไม่เผลอเข้าข้างพี่ก็ไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะบอกว่าพี่ดีเลิศประเสริฐศรีแต่อย่างใดนะแต่ว่าถ้าจะอธิบายก็ถือโอกาสนี้ในการอธิบายซึ่งพี่อ่านไม่คิดว่ามันจะจบได้ง่ายๆหรอกแล้วก็เรื่องแบบนี้คงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันอยู่ในความตั้งใจของการที่เราจะคุยกันเพื่อให้เห็นเจตนากันพี่ก็เลยคิดว่าก็ได้พูดสักทีอยากครับมีคนโยงไปถึงดราม่าก่อนหน้านี้ประเด็นคะแนนกับพี่จองแล้วก็โยงไปถึงน้องแดนพี่คือพี่กับจองกับคะแนนไม่เคยเจอกันเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่อยากมีปัญหากับจองกับคะแนนพี่จะไม่มีปัญหาอะไรคืออันเนี้ยเขาขายเฟคนิวส์ได้เลยนะเพราะว่าแล้วเขาบอกว่าพี่อั๋นเชิญทั้งสองคนมารายการไหนลองพูดดิพี่อั๋นทำรายการไหนที่จะเชิญเขาแล้วแมทช์ไม่มีซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีพอหรือพี่อั๋นไม่เชิญหรือพี่ไม่ชอบเดี๋ยวจะกลายเป็นเปลี่ยนประเด็นอีกนะแต่พี่ยังไม่เคยเชิญแล้วที่บอกว่าพี่อั๋นพูดถึงค่าตัวก็มันอยู่ในข่าวพี่เป็นมนุษย์ข่าวพี่เป็นนักข่าวพี่เป็นคนเล่าข่าวพี่ก็เล่าข่าวเข้าใจป่ะพี่ก็บอกว่าเขามีข่าวมาแบบนี้อย่างงี้จบเช่นกันเราก็ถูกตัดต่อปั้งไปแล้วก็บอกว่าพี่อย่างไม่ชอบนี้เป็นต้นแล้วมันมีอื่นเยอะมากเช่นหลังจากตรงนั้นเขาบอกว่าพี่อย่างไม่ล่าสุดนี้ไปแขวะจองกับแคลนด์อีกแล้วที่เขาไปกระบี่หรือ อะไรสักจังหวัดหนึ่งซึ่งพี่บอกฮะพี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาไปนะแล้วก็มีอีกบอกว่าล่าสุดเพิ่งไปเจอพี่อั๋นที่ห้อง ICU กำลังวีนหมอกับพยาบาลอยู่ตัวจริงเป็นคนเหยียดคนอื่นมากพี่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยคือณตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่พี่ไม่ได้เข้าไปอ่านนะแต่มันมีคนส่งมาแล้วเขาบอกว่าพี่อั๋นหนูคิดว่าพี่ต้องทำอะไรซึ่งพี่แบบพี่ก็จะตอบกลับไปว่าใจเย็นๆพี่คิดว่าปล่อยผ่านเพราะโดยปกติเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแบบวินเวียนกันนะแต่มันจะเกิดขึ้นไม่เกิน3วันซึ่งมันก็3วันจริงๆ3วันเป๊ะแล้วจบมันเหมือนเป็นหลักสูตรอะไม่รู้เหมือนกันมันอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับการแซวเรื่องไม่ทำกันได้เรื่องสีชุดอะไรอ๋อๆๆเรื่องกรุ๊ปไลน์มันก็คือแซวเพราะมันไม่มีกรุ๊ปไลน์ในโลกไงวันนี้เมื่อกี้บนเวทียังพูดเรื่องนี้เลยมันก็แซวกันเมื่อเช้าในรายการเมื่อเช้านี้ของวันนี้นะฮะครีมนั่งโชว์แล้วก็พูดกันเรื่องนี้แล้วพี่ก็บอกเดี๋ยวเป็นดราม่าพี่ก็พูดแบบนี้ในรายการล่าสุดพี่ไปถ่ายช่องวันเขาก็พูดกันเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้พูดมาถึงพี่ด้วยนะแต่มันเป็นมุกในรายการแล้วพอพี่เสร็จปุ๊บเขายังแซวกันเลยว่าแบบอันนี้ถ้ามีพี่อั๋นอยู่ด้วยควรตัดออกก่อนไหมเดี๋ยวเขาคิดว่าเราแขวนใช่ป่ะแต่พี่บอกว่าไม่จำเป็นนะครับพี่อั๋นไม่ได้ตื่นเต้นนะถ้าคิดว่ามันตลกอยู่แล้วคุณใส่ไปเลยไม่เป็นไรถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีเจตนาไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวแค่นั้นเองมันเข้าใจป่ะก็แบบนี่แกไม่ได้อ่านเลยกลุ่มเลยแกแต่งตัวแบบนี้เข้าใจป่ะมันเหมือนแบบว่าทุกคนใส่ลำลองแล้วแกใส่ชุดราตรีมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอ่ะเราก็แซวกันเหมือนในการเมืองเขาพูดกันว่าคุณไม่ได้อ่านอะไรกลุ่มเหรอคนอื่นเขาปฏิเสธหมดคุณยอมรับผิดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราต้องมาระวังตัวเรื่องคำพูดมากขึ้นไหมครับบางทีอิโมชั่นอลเรามันอาจจะออกเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบอ๋อเหรออิโมชั่นอลพี่ก็คงจะระวังกันละกันนะครับเพราะก็ถ้าตอบแบบนี้ก็จะดูดีก็จริงๆก็ระวังอยู่แล้วแหละจริงๆก็ระวังอยู่แล้วครับก็มันก็คงต้องเคลื่อนตัวไปแบบนี้ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ทุกคนสามารถพูดอะไรก็ได้ทุกคนสามารถตัดต่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าพี่อยากคิดว่าเป็นเรื่องที่พี่พูดบ่อยมากเลยคือพี่คิดว่าเราควรพยายามทำความเข้าใจกันให้มากแต่ตัดสินกันให้น้อยลงในทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะวนมาถึงตัวเราหรือตัวใครก็ได้พี่อยากมีการพูดคุยกับน้องแดนบ้างไหมคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากไม่เพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วเขาไม่รู้สึกว่าพี่มั่นใจว่าเขาไม่มีอะไรพี่มั่นใจว่าไม่มีแล้วหลังจากนี้คือเราสะดวกที่จะร่วมกันโอ้โหไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับในขณะเดียวกันตัวออร์แกไนเซอร์ตัวเจ้าภาพตัวสปอนเซอร์ต่างๆก็มีการส่งข้อความมาคุยกันว่าแบบในมุมนึงเขาก็ขอโทษซึ่งพี่บอกว่าไม่ต้องขอโทษเพราะไม่มีใครผิดใช่ป่ะหรือแม้แต่แฟนคลับน้องแดนเองเยอะมากที่ส่งข้อความมาไม่ได้ขอโทษเหมือนกันแต่มาบอกแค่ว่านี่ไม่ใช่
นี่ไม่ใช่มติของแฟนคลับนะคะเข้าใจป่ะมันเป็นความคิดต่างซึ่งอ่ะก็ถ้าเราจะบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างก็ได้ก็สุดแท้แต่ถ้าบังเอิญว่าสิ่งนี้ไประคายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกครับพี่ก็ออกมาอธิบายเจตนาครับ